ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนเพื่อที่จะให้คุณครูและหลายท่านได้นำเสนอเนี่ยสังเกตไหมครับว่าประเด็นที่หนึ่งนะก็สรุปไปพร้อมๆกับผมคือให้ผู้ฟังแล้วก็สรุปไปด้วยนะเป็นผลการวิจัยเนี่ยประเด็นที่หนึ่ง ICT ที่ครูเลือกใช้เนี่ยเป็น ICT ง่ายๆครับเพนพาวเวอร์พอยต์ Google นะสังเกตนะครับง่ายๆนั้นเลยผู้ฟังที่อยู่ในห้องกับอยู่ทั้งบ้านจะถามว่าแล้วการวิจัยครั้งนี้คณะวิจัยได้แนะนำตัวซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่มันแปลกแตกต่างวันนี้ให้ครูไหมคำตอบก็คือเราแนะนำนะครับเราแนะนำซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตัวแอปพลิเคชันหลายๆตัวหลากหลายเลยครับคือถ้าจำได้เนี่ยในขั้นแรกของการวิจัยเนี่ยเราจะเลือก ICT แล้วก็ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิว่า ICT ตัวนี้เหมาะสมกับนักเรียนประถมศึกษาแล้วสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ได้เราแนะนำ ICT ให้แก่ครูทุกคนไปแล้วแต่ว่าใช้จริงๆครูไม่ใช้ครับครูไม่ใช้ก็ด้วยสาเหตุอะไรเดี๋ยวครูที่อยู่บนนี้อาจจะช่วยตอบอีกทีนึงนะก็ไปใช้ ICT ธรรมดาซึ่งตอนแรกคณะวิจัยก็เป็นห่วงว่า ICT ธรรมดาเนี่ยนะ PowerPoint เนี่ยนะ Google สืบค้นเนี่ยนะมันจะพัฒนาได้แต่ขึ้นจริงๆนะครับพัฒนาได้จริงๆเพราะนั้นICT ที่ใช้อาจจะไม่ต้องเลิศหรูหรือว่าอะไรมากมายแต่ขอให้เป็น ICT ที่เหมาะกับบริบทหรือความถนัดหรือความสนใจก็เพียงพอแล้วประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยอาจจะสรุปประเด็นได้หนึ่งก็คือพฤติกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คุณครูนำไปทดลองใช้กลุ่มอะไรเนี่ยจะมีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็คือเด็กตื่นเต้นสนใจอยากเรียนผิดกับเมื่อก่อนที่สอนคือเรื่องเดียวกันถ้าเป็นเมื่อสอนเนี่ยเด็กไม่อยากเรียนนะแล้วบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะเด็กไม่อยากเข้าห้องเรียนแต่ตอนนี้เด็กอยากเรียนนะครับอยากเรียนเพราะนั้นอยากเรียนบอกอะไรทำหมดรองเท้าเป็นระเบียบนะก็ระเบียบร้อยอย่าเอ็ดนะก็เรียบร้อยเชื่อฟังเป็นระเบียบมากขึ้นเพราะเด็กอยากเรียนด้วยวิธีการแบบนี้แต่อาจจะเป็นเพราะว่าครั้งแรกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราอาจจะต้องมองกันต่อไปนะก็เห็นได้ชัดว่าการนำ ICT มาประยุกต์ใช้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได้พอสมควรทีเดียวประเด็นที่3ผู้ฟังที่อยู่ในห้องกับทางบ้านจะสงสัยว่าทดลองกลุ่มเล็กเนาะมันคุมมาได้หลายอย่างแต่ถ้าทดลองกลุ่มใหญ่ๆซึ่งนักเรียนเยอะๆ 30-40 คนแล้วทดลองในเวลาเรียนเนี่ยนะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจะต้องถูกใช้ประการอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวน่าสนใจมากทีเดียวว่าถ้าเราทดลองในสถานการณ์จริงเนี่ยศักยภาพ ICT ของโรงเรียนของประเทศไทยพอจะรองรับได้หรือไม่นี่ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับต่อไปก็จะมีอีก3ท่านนะครับมานำเสนอดันนะครับก็จะเป็นจะมีวิจารณญาณด้วยนะครับหลังจากนั้นที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะให้นำเสนอกันก่อนนะครับขอเชิญครับรายงานตัวแล้วก็ใครๆเดินครับผมจะสรุปเป็นระยะนะครับเชิญครับครับกลับเรียนท่านอาจารย์ฉลองชัยนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมมนานะครับก็คือในเรื่องของผมนะครับชื่อนายคารมประไพมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนของสกลนครนะครับศึกษารัฐประชานุเคราะห์สกลนครเหมือนกันนะครับบริบทของนักเรียนนะครับก็คือเป็นนักเรียนที่อยู่ประจำแล้วก็เป็นเด็กด้อยโอกาส10ประเภทนะครับซึ่งในรัฐประชานุเคราะห์ทุกรัฐประชานะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเด็กจะมีการเข้าระหว่างคันออกกลางคันไปเรื่อยนะครับอันนี้เด็กก็ไม่ค่อยจะนิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบริบทของโรงเรียนเรานะครับสำหรับรูปแบบที่ทำการวิจัยนะครับรูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับผมเองทำในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งที่มาของนักเรียนนะครับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มทดลองนี้นะครับเป็นนักเรียนที่สมัครใจเข้ามานะครับเราก็ไปประกาศว่าเรานักเรียนคนไหนสนใจที่จะเรียนในรูปแบบลักษณะนี้นะครับนักเรียนก็มาอันดับแรกนะครับที่เราพูดถึงเนี่ยเรื่องของคอมพิวเตอร์นะมีนักเรียนมาสมัครค่อนข้างมากนะครับจำนวน20กว่าคนแต่ว่าเราก็ด้วยความจำกัดของบริบทและก็เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ในโรงเรียนที่ใช้การได้จริงๆนะครับก็ค่อนข้างเราก็เลยคัดมาให้เหลืออยู่12คนนะครับใน12คนนี้นะครับเราก็มีขั้นตอนและก็มีวิธีการวิจัยนะครับที่นำเสนอไปนะครับอย่างที่อาจารย์ฉลองชัยได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทดลองนะครับก็อยากจะนำเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของการนำไปทดลองจริงแล้วก็ปรับปรุงรูปแบบนะครับก่อนที่จะนำกลุ่มตัวอย่างนะครับหรือกลุ่มทดลองเนี่ยมาทดลองนะครับเราจะให้ทำแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนะครับก่อนที่จะทำการทดลองหลังจากนั้นนะครับเราก็นำรูปแบบนี้มาใช้กับนักเรียนนะครับโดยหัวข้อแรกนะครับผมยิงคำถามไปว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือในอนาคตของนักเรียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราทดลองใช้รูปแบบตรงนี้เสร็จนะครับก็นำข้อบกพร่องนะครับในการใช้รูปแบบเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอามาทดลองรอบ2นะครับทดลองรอบ2นี้ก็เอาลักษณะรูปแบบของเดิมแล้วก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยิงคำถามให้นักเรียนนะครับก็เรื่องของโทรทัศน์ในอนาคตนะโทรทัศน์ในอนาคตนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็หลังจาก ทดลองใช้รูปแบบแล้วก็นำรูปแบบนี้นะครับมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มอีกนะครับจนได้เป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3เราก็จะมาทดลองใช้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาจนคิดว่ารูปแบบที่เราใช้เนี่ยนิ่งนะครับแล้วก็นำมาทดลองกับนักเรียนนะครับโดยมีขั้นตอนการใช้รูปแบบหรือโมเดลนะครับที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนเนี่ยนะครับในความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีอยู่4ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอน1แย่ให้คิดนักเรียนกับครูนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะระหว่างครูกับนักเรียนจะสนทนากันเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตนะครับว่าเป็นมันจะเป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้นักเรียนได้คำถามแรกก็คือว่าโทรศัพท์มือถือในอนาคตของเราเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนยังไม่ใช้ ICT นะครับยังไม่ได้สืบค้นข้อมูลอะไรแล้วก็ให้นักเรียนลองวาดภาพใส่กระดาษมาแล้วก็แต่ละคนก็วาดภาพใส่กระดาษแล้วก็นำมาพรีเซนต์นะครับมาเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ฟังได้แชร์ความคิดเห็นกันนะครับพอขั้นที่2นะครับขั้นที่2นี่ขั้นจินตนาการนะครับขั้นจินตนาการนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับไปสืบค้นข้อมูลเนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับหรือใน Google ก็แล้วแต่ว่าโทรศัพท์ในอนาคตน่าจะเป็นลักษณะไหนทีนี้สิ่งที่เราพบนะครับก็คือว่าขณะที่นักเรียนเข้าไปดูภาพโทรศัพท์ที่พิมพ์เข้าไปคำว่าโทรศัพท์มือถือในอนาคตเนี่ยนะครับนักเรียนคุณครูให้เวลาในการสืบค้นนะครับประมาณ30นาทีแต่ว่าปรากฏว่านักเรียนแค่ดูได้แค่10กว่านาทีนักเรียนก็กระหายอยากจะนำความคิดนะครับนั้นเหล่านั้นนะครับมาทำในกระดาษนะครับดังนั้นพอนักเรียนไปสืบค้นในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เขามาวาดภาพโทรศัพท์มือถือตามความคิดของเขานะครับไม่ได้เอาเรียนแบบตามอินเทอร์เน็ตหรือตามที่เขาไปดูใน YouTube เข้ามานะครับแต่ว่าให้เขามาคิดว่าต่อยอดว่าไอ้สิ่งที่เขาไปเห็นกับความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใช้ ICT แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอวาดภาพเขียนข้อมูลโทรศัพท์มือถือในอนาคตเรียบร้อยแล้วก็นำมาเสน
ให้เพื่อนแล้วก็คุณครูนะครับได้ฟังว่ามีแนวคิดเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นขั้นตอนที่3นะครับทำให้เกิดทำงานให้เกิดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่3ที่หลังจากที่ไปสืบค้นข้อมูลใน YouTube หลังจากวาดด้วยมือแล้วนะครับเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ ICT โดยการนำภาพวาดที่วาดด้วยมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้นโดยการใช้โปรแกรม Paint นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้เกิดชิ้นงานจากเครื่องมือ ICT แล้วก็นำเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ PowerPoint นะครับพอขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่4นะครับเปิดโลกทัศน์ผลงานก็นำสิ่งที่นักเรียนได้สร้างสรรค์จาก ICT นะครับอย่างเช่นภาพที่เกิดจากการใช้โปรแกรม Paint แล้วก็การนำเสนอการทำเสนอในลักษณะของโปรแกรม PowerPoint เนี่ยนะครับมาแล้วเราก็ทำการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นหลังจากที่เราใช้รูปแบบตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็นำนักเรียนกลุ่มดังกล่าวนะครับมาทดสอบทักษะความคิดสร้างสรรค์เป็นรอบที่2นะครับก็คือก่อนแล้วก็หลังแล้วก็นำผลนี้มาเปรียบเทียบกันก็ปรากฏว่านะครับทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนี่เพิ่มขึ้นนะครับจากอยู่ปานกลางนะครับเป็นมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นผลที่เราได้จากการใช้รูปแบบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่เรานำมาใช้กับนักเรียนนะครับทีนี้เหตุผลว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการใช้รูปแบบที่เหมาะสมนะครับมาพัฒนาของเขาแล้วก็โดยเฉพาะพื้นฐานของนักเรียนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องกระหายการใช้เทคโนโลยีนะครับอย่างที่คุณครูได้นำเสนอมาแล้วเนี่ยก็เป็นแรงกระตุ้นอีกแรงกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้เขาเกิดความอยากความกระหายที่จะเข้ามาเรียนในวิชาที่เรากำหนดให้นะครับในเรื่องตรงนี้นะครับคุณครูอาจจะเป็นการกำหนดกรอบอาจจะเป็นกรอบกว้างไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ตีกรอบเลยนะครับการทำการทดลองหรือการที่จะให้เด็กได้คิดไปอาจจะควบคุมค่อนข้างจะยากนะครับในเป็นตัวแปรตรงนี้นะครับผลที่เกิดนะครับกับนักเรียนเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะเรียนอยากจะรู้แล้วก็อยากค้นคว้ามากขึ้นนะครับสำหรับขณะที่นักเรียนในการทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเขามีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขที่จะได้ใช้ความคิดโดยที่ไม่ได้เป็นความคิดของเขาเองนะครับซึ่งเป็นความคิดที่เราบางครั้งเราก็คิดไม่น่าเชื่อว่าเขาจะคิดได้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับคิดบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเขาในอนาคตเนี่ยนะเมื่อมีประจุไฟฟ้าอยู่ในอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นประจุไฟฟ้าขนาดฟ้าแลบฟ้าผ่ามันสามารถที่จะดึงประจุนั้นเข้ามาเติมแบตเตอรี่ของเขาให้เต็มได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียบไฟบ้านเนี่ยนะครับนี่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่นักเรียนคิดขึ้นมาโดยที่แค่ไปเห็นรูปภาพนะครับแล้วเขาก็ต่อยอดขึ้นมาทีนี้ไอ้เสารับไอ้ประจุไฟฟ้าของเขาเนี่ยสามารถรับประจุไฟฟ้ากับไฟฟ้าสถิตได้อย่างเช่นที่เราเอารูปโป่งมาถูกับศีรษะเนี่ยนะครับมีการถ่ายเทประจุเขาบอกว่าขณะที่ทำแบบนี้ก็นำโทรศัพท์ของเขาเนี่ยมาไว้ใกล้ๆประจุไฟฟ้าก็จะถ่ายเทเข้าไปในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติพูดง่ายๆก็คือว่าเราสามารถเติมแบตเตอรี่ได้ทุกหนทุกแห่งทุกที่ที่มีการถ่ายเทประจุอันนี้นะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เขาได้นำเสนอกับเพื่อนๆกับครูนะครับเนี่ยดังนั้นนะครับความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้นะครับผมว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ต้องขอบคุณโครงการนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ฉลองชัยอาจารย์จิรศักดิ์อาจารย์บุญเมฆนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้ให้โอกาสแล้วก็ได้อยู่ในทีมงานวิจัยและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณครูแล้วก็กับเด็กนะครับที่ด้อยโอกาสแล้วก็ที่ขาดโอกาสเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้ใช้เทคโนโลยีได้
เกิดประโยชน์นะครับให้มากที่สุดทั้งนั้นก็ขอขอบคุณครับครับกับเรียนท่านอาจารย์ดร.ฉลองชัยนะครับที่ปรึกษาโครงการที่เคารพแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนานะครับผมนายวิเชษชัยชัยทุมนะครับจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัดบุรีนะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัด101นะครับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับโดยปกตินะครับผมก็ได้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นประถมอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิชาการงานอาชีพก็มีอยู่4สาระนะครับก็เป็นสาระที่1และสาระที่2นะครับสาระที่1คือการดำรงชีวิตและครอบครัวนะครับแล้วก็การสาระที่2ก็คือการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับที่พูดถึงความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วตัวผมเป็นครูผู้สอนเองก็เป็นโจทย์ที่ผมมีปัญหาในการสอนอยู่พอดีนะครับก็เลยได้มารับการอบรมจากโครงการถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ผมจะได้นำความรู้ในการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับตัวผมด้วยนะครับสำหรับรูปแบบที่ชื่อเรื่องนะครับในการวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือรูปแบบการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับวงเล็บ ICTเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์นะครับสำหรับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายก็คือจำนวน17คนนะครับเวลาที่ใช้ก็คือหลังเลิกเรียนนะครับทีนี้นะครับในรูปแบบของผมที่ทำการออกแบบนะครับก็จะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คืออย่าให้ฝันนะครับขั้นตอนที่2ก็คือสร้างสรรค์จินตนาการขั้นตอนที่3ก็คือสร้างงานให้เกิดแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือเปิดโลกทัศน์ของผลงานนะครับในรูปแบบของผมได้ทดลอง3รอบนะครับรอบที่1ผมก็ให้หัวข้อว่าไฟฉายในอนาคตนะครับในขั้นที่1ก็คืออย่าให้ฝันก็จะพูดเรื่องไฟฉายที่เธอเคยเห็นนะครับแล้วก็ให้นักเรียนวาดภาพตอนนี้ยังไม่ใช้การสืบค้นโดยใช้ ICT นะครับเด็กก็จะอาศัยความรู้เดิมนะครับเพื่อมาวาดภาพนะครับพอขั้นตอนที่2นะครับสร้างสรรค์จินตนาการครูก็จะให้โอกาสนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนะครับโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในขั้นตอนนี้เด็กก็จะได้มีมุมมองหรือสิ่งที่พบเห็นเพิ่มมากขึ้นหลังจากขั้นตอนนี้แล้วนะครับก็จะให้นักเรียนนำสิ่งที่ตัวเองค้นพบนะครับหรือมีเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นนี้มาออกแบบเป็นชิ้นงานนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่3ก็คือสร้างสรรค์สร้างงานให้เกิดนะครับโดยใช้โปรแกรมเพนนะครับเมื่อเขาใช้โปรแกรมเพ้นท์ในการวาดภาพแล้วขั้นตอนสุดท้ายเขาก็ต้องมีการนำเสนอให้เพื่อนและก็ครูที่ปรึกษาดูด้วยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือเปิดโลกทัศน์ของผลงานนะครับทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับในรอบแรกนะครับเรื่องไฟฉายอนาคตนะครับเด็กมาเจอผมตอนแรกเขาจะไม่มีความมั่นใจนะครับที่จะตอบคำถามหรือว่าจะสืบค้นก็ยังไม่คล่องนะครับแต่ว่าเขาก็ยังกล้าๆกลัวๆนะครับความกระตือรือร้นเขาก็ยังน้อยนะครับพอรอบที่2นะครับผมก็จะให้โจทย์เขาอีกโจทย์หนึ่งนะครับก็คือโทรทัศน์ในอนาคตนะครับแต่รอบนี้เขามีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นนะครับที่จะพูดสื่อสารกับครูผู้สอนครูผู้วิจัยมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็ทำขั้นตอน4ขั้นตอนอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็ได้ชิ้นงานแล้วก็งานนำเสนออีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบที่3นะครับผมก็ให้โจทย์อีกนะครับเป็นโจทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคตแต่ในรอบนี้ผมได้ดัดแปลงรูปแบบนิดนึงก็คือให้เขาขั้นที่1วาดภาพก่อนที่จะวาดภาพต้องเขียน mind mapping ก่อนเนื่องจากว่าบางทีเขาคิดได้แล้วแต่ว่ามันลืมได้นะครับก็อาศัยให้เขาเขียน mind mappingชิ้นงานเขาในกระดาษก่อนนะครับว่าประโยชน์ยังไงมีใช้วัสดุอะไรทำนะครับมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
เพื่อให้เขาไม่ลืมนะครับพอช่วงค้น ICT นะครับหลังจากค้นแล้วก็ยังให้วาด Mind Mapping อีกเพราะว่าเขาจะมีการต่อยอดจากรอบแรกช่วงยังไม่ค้นนี่เขาอาจจะมีความคิดระดับนี้พอให้เขียน Mind Mapping ในรอบค้นหลังจากค้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไอเดียหรือความคิดเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากค้น ICT แล้วก็มาใช้โปรแกรม Paint อีกนะครับทำให้เกิดความคล่องคิดได้ยืดหยุ่นเร็วมากขึ้นนะครับสุดท้ายก็ยังใช้โปรแกรม PowerPoint ในการนำเสนอผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการทดลองทั้ง3รอบนะครับก็ทำให้พบว่านักเรียนนะครับมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับเลยนะครับกล้าที่จะแสดงออกความคิดเห็นนะครับมีความมั่นอกมั่นใจนะครับสามารถเป็นผู้นำแล้วก็แนะนำคนอื่นได้นะครับทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ยังมาติดต่อผมนะครับบอกอยากเรียนอีกเพราะว่าเขามีความสุขในการเรียนนะครับสำหรับปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็เนื่องจากโรงเรียนมันมีกิจกรรมบางช่วงเวลาในหลังเลิกเรียนนะครับเด็กก็อาจจะไม่ได้เข้าชั่วโมงต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้อาจจะประชุมอบรมนักเรียนนะครับแต่ผมก็พยายามต้องติดตามเด็กนะครับเพื่อให้เขาได้มีจิตใจจดจ่อในการทำงานของเขามากขึ้นนะครับถ้างั้นเขาอาจจะสมองเขาอาจจะไม่ได้จดจ่อตรงนี้ความคิดเขาอาจจะไม่เกิดได้แต่ว่าเท่าที่ทดลองทั้ง3รอบก็ขึ้นตามลำดับนะครับส่วนข้อเสนอแนะของครูผู้สอนนะครับครูผู้สอนมีความมั่นใจในการทดลองครั้งนี้นะครับมากทั้งในตัวครูผู้สอนแล้วก็ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความมั่นใจว่าเครื่องมือที่เราออกแบบในครั้งนี้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักเรียนได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะ ICT นี่เป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่จะมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากสิ่งที่เขาค้นพบเป็นสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้มากขึ้นนะครับจึงทำให้มีความมั่นใจแล้วก็ครูผู้สอนก็มีความภาคภูมิใจในการสอนครั้งนี้มากด้วยครับก็ขอบคุณครับเรียนท่านที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวณภสพรพลคีรีค่ะจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตบุรีนะคะได้ทำหัวข้อวิจัยเรื่องรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการประยุกต์ใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะคะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งใช้นักเรียนจำนวน12คนนะคะเราจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการทดลองนะคะขั้นการทดลองของเราจะมีอยู่4ขั้นและเราจะทำการทดลอง3รอบนะคะก็คือเราขั้นตอนแรกเราก็คือจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเช่นรอบที่1อย่างนี้นะคะเราจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอที่เกิดเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างนี้นะคะแล้วก็จะโยนประเด็นคำถามให้เรียนตอบคำถามนะคะว่าการสร้างเขื่อนเนี่ยสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่นะคะนี่คือรอบที่1ที่เราทดลองกับเด็กนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปทดลองรอบที่2รอบที่2นี้เราก็จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีสัตว์ต่างๆที่แสดงพฤติกรรมก่อนที่จะเกิด อุทกภัยหรือว่าภัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสัตว์เหล่านี้มันจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเช่นในรอบนี้เราจะยกตัวอย่างสุนัขนะคะสุนัขซึ่งการเกิด อุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นสุนัขมันจะคือมีจะเห่าหอนหรือว่าแสดงอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะโยนคำถามให้เรียนว่านักเรียนเชื่อหรือไม่ว่าสุนัขสามารถเตือนภัยธรรมชาติได้นะคะรอบนี้แล้วก็รอบที่3นี้จะเป็นตั้งคำถามนักเรียนว่านักเรียนเคยดูข่าวไหมที่ดูข่าวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เคยดูในหนังสือพิมพ์ดูในโทรทัศน์ไหมที่ออกรายการข่าวอะไรต่างๆเรียนเคยได้ยินไหมคะแล้วก็ตั้งคำถามให้เรียนหาคำตอบอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ทีนี้
เราก็จะให้นักเรียนนะคะนักเรียนไปค้นหาคำตอบในขั้นที่2โดยไม่ใช่ ICT นะคะโดยจะให้นักเรียนไปค้นคำตอบจากห้องสมุดหรือว่าในหนังสือเรียนในหนังสือพิมพ์หรือว่าอาจจะสอบถามผู้รู้ครูผู้รู้ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะว่ามันเป็นจริงหรือไม่หรือนักเรียนเชื่อหรือไม่แล้วนักเรียนก็กลับมาบอกว่าอาจารย์คะพวกหนูไปหาคำตอบแล้วนะคะมันไม่มีเลยค่ะคำตอบแต่พวกหนูช่วยกันคิดแล้วก็ตอบตามความเชื่อของพวกหนูนะคะว่าพวกหนูเชื่อค่ะเพราะว่าเห็นคำตอบในพวกหนูเคยเห็นคำตอบในหนังสือเรียนแล้วก็เคยฟังข่าวค่ะทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้ครูจะให้นักเรียนไปค้นข้อมูลในขั้นที่3คือขั้นใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูลคือก็อธิบายนักเรียนให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครื่องมือใช้แบบนี้นะค้นแบบนี้นะนักเรียนก็จะไปค้นจาก Google หรือว่า YouTube นะคะแต่ในการค้นแต่ละครั้งเนี่ยนักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะโดยอาจจะค้นจากเว็บไซต์ที่เป็นของหน่วยงานราชการหรือว่าถ้าไม่มีอาจารย์คะในกรณีที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจะทำยังไงคะครูก็เลยบอกว่าเอางี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็เลือกดูในเว็บไซต์แล้วก็ใช้ทฤษฎี3เศร้าก็คือเว็บไซต์ที่มันมีข้อความลักษณะเดียวกันก็ให้ถือว่าข้อมูลนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือได้นักเรียนก็ไปค้นแล้วทีนี้ นักเรียนก็กลับมาอีกครั้งคุณครูคะพวกหนูค้นข้อมูลแล้วโอ้ได้ข้อมูลมากมายเลยค่ะแล้วทีนี้ครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นนักเรียนก็ในกลุ่มนี้นำข้อมูลมาช่วยกันวิเคราะห์นะคะว่าข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลน่าเชื่อถือได้โดยนักเรียนช่วยกันอภิปรายแล้วก็เลือกคำตอบที่เป็นไปได้แล้วให้เรียนไปสร้างเป็นชิ้นงานในขั้นที่4นะขั้นที่4โดยครูจะไม่จำกัดว่านักเรียนจะใช้เครื่องมือ ICT ชนิดไหนนักเรียนก็เลือกคำตอบที่ได้แล้วไปสร้างเป็นชิ้นงานโดยใช้ ICT โดยใช้โปรแกรม PowerPoint บ้างโปรแกรม Paint บ้างอย่างนี้นะคะแล้วก็นักเรียนก็นำข้อมูลทั้งสองอย่างที่ข้อมูลที่ใช้ ICT กับข้อมูลที่ไม่ใช้ ICT มาเปรียบเทียบกันซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็จะเห็นความแตกต่างจากข้อมูลไม่ใช้ ICT นะซึ่งคำตอบข้อมูลจะมีเพียงคำตอบเดียวอาจจะเป็นเชื่อเพราะหนูเคยเห็นในหนังสือพิมพ์หรือหนูเคยเห็นในข่าวแต่ว่าข้อมูลที่เป็นที่สืบค้นจาก ICT เป็นข้อมูลที่ได้นักเรียนจะสร้างเป็น PowerPoint แล้วก็ทำเป็นแผนภาพนะคะเป็นแผนภาพ Mind Map ใน PowerPoint ให้เห็นเชื่อเพราะว่าหนูค้นจากเว็บไซต์นี้เขาบอกว่ามีหลักฐานของมนุษย์ต่างดาวอย่างนู้นอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาจะไปแชร์กันใน Facebook นะคะแชร์กันใน Facebook แล้วก็จะมีเพื่อนมาเม้นมากมายนะคะทีนี้นักเรียนก็เลยเกิดความพึงพอใจนะคะพึงพอใจแล้วก็สนุกสนานที่ได้ค้นคว้าข้อมูล ICT ข้อมูล ICT ซึ่งนักเรียนค้นจาก Google YouTube มันจะมีข้อมูลไฟล์รูปภาพหรือว่าเสียงหรือว่าเป็นคลิปอะไรต่างๆนะคะเป็นข้อมูลที่หลากหลายและให้นักเรียนเนี่ยสนุกสนานเพลิดเพลินในการดูแล้วก็มีวิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองมากขึ้นนะคะแล้วก็จากผลการทดลองนะคะจากที่นักเรียนใช้ข้อมูล ICT และไม่ใช้ ICT เราก็มาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าจากการทดลองนะคะระดับความคิดวิจารณญาณของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังการทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบทั้ง3รอบนะคะแสดงว่ารูปแบบสามารถทำให้ระดับความคิดวิจารณญาณของนักเรียนแต่ละรอบสูงขึ้นได้นะคะทีนี้พฤติกรรมที่สังเกตได้จากการทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะนักเรียนเป็นคนตรงต่อเวลาก็คือจากปกติเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างพอนักเรียนได้ใช้ข้อมูล ICT
เนี้ยนักเรียนก็ตื่นเต้นอยากใช้อยากทดลองนักเรียนก็เข้าห้องเรียนเป็นเวลานะคะแล้วก็มีความสามัคคีในกลุ่มนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะครับก็เป็นวิจารยานมีครูที่ทำประมาณ5คนนะครับ5คนคือขยายความนิดนึงว่าคืออย่างกรณีคุณครูท่านนี้นะครับคุณครูณภัสสรเนี่ยคืออันแรกก็โยนคำถามให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนไปใช้4ขั้นตอนเนี่ยหาคำตอบมาก่อนนะฮะ4ขั้นตอนนักเรียนก็จะใช้ทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยคุยกันอะไรกันในห้องเรียนซึ่งปกติการสอนตรงนี้เมื่อก่อนก็คงจะเป็นแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้ ICT ในการสืบชนใช้ Google ในการสืบพอสืบค้นข้อมูลเสร็จก็มาผ่านกระบวนการ4ขั้นตอนนี้ใหม่แล้วก็ได้คำตอบใหม่อะไรกันน้องเนี่ยเปรียบเทียบกันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวโอเคครับที่ผ่านพ้นไปทั้งหมดจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบสร้างสรรค์กับวิจารณญาณกรณีที่ครูคิดครูคิดแล้วก็ให้นักเรียนทำอาจจะเปิดช่องนิดๆนะให้นักเรียนเสนอความคิดเห็นบ้างให้นักเรียนได้หายใจบ้างเช่นเลือกใช้ ICT ตามที่นักเรียนชอบแต่บางทีพอนักเรียนจะเลือกใช้ ICT มันเจอข้อกำหนดอื่นๆเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีศักยภาพ ICT ที่โรงเรียนไม่มีมันจำกัดไปหมดเพราะฉะนั้นตลอดการวิจัยเนี่ยเราได้ติดตามเก็บข้อมูลเราพบว่ารูปแบบและลักษณะนี้นะครับนักเรียนมีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยน้อยนะครับแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่านักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และออกแบบน้อยแต่ ICT ทำให้เด็กมีความสุขในการเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมแม้ว่าจะถูกครูสั่งว่าจะต้องทำนั้นเธอต้องใช้เพ้นนะนะพอเด็กจะใช้ตัวอื่นมันศักยภาพ ICT ของโรงเรียนมันไม่เอื้ออำนวยและเวลาด้วยมันใช้เวลาเธอจะใช้โปรแกรมอื่นแล้วเธอศึกษายังไงเวลาพอไหมอะไรเนี่ยมันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะแต่เห็นได้ชัดว่าแม้จะเพียงรูปแบบที่ครูออกแบบให้นักเรียนทำเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อนำ ICT มาใช้แล้วนักเรียนมีความสุขมากขึ้นสภาพในการเรียนรู้เปลี่ยนไปอย่างมากทีเดียวนี่คือรูปแบบนะเหมือนกับว่าเอารูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมนี่แหละแต่เอา ICT ใส่เข้าไปแบบนี้ก็นักเรียนก็มีความสุขมากขึ้นเยอะละประสิทธิภาพการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่รูปแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือรูปแบบที่ครูโยนหัวข้อให้นักเรียนแล้วนักเรียนออกแบบเองเรียนรู้เองครูนั่งดูแล้วก็นั่งอำนวยความสะดวกรูปแบบนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับก็คงจะขอเรียนเชิญอาจารย์บุญเมฆนะช่วยเล่าการทดลองแบบนี้ผมคิดว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยอยากฟังอย่างยิ่งเลยนะฮะรูปแบบนี้เป็นยังไงที่แบบครับต้องให้ไมโครโฟนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าสู่ถ่ายทอดสดอินเทอร์ให้เล่านะฟังว่าเป็นยังไงผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับโยนหัวข้อให้นักเรียนแล้วนักเรียนเลือก ICT เองนักเรียนศึกษาเองทำอะไรเองหมดมีปัญหาอย่างไรแล้วตกลงทำได้ไหมเด็กในระดับประถมศึกษานี่ทำได้ไหมนะตัวที่ครูไม่ไปแนะนำครูไม่ได้ไปจัดแจงปล่อยเด็กทำเองทั้งหมดเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนี่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยอาจจะเป็นการปฏิวัติการเรียนรู้แบบหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็ได้นะครับขอเชิญครับของตัวดิฉันเองนะคะเป็นวิทยากรพิเศษไปสอนที่โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนาท่าพระนะคะสอนอยู่3วันนะคะวันละ5ถึง6ชั่วโมงก็ประมาณสัปดาห์ละ16ชั่วโมงแล้วสอนวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อห้องนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์ป .5 ป .4 ป .5 วิทยาศาสตร์ป .2 ป .3 ป .6 นะคะมันจะได้ประมาณ16ชั่วโมงทีนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าห้องเนี่ยห้องเรียนมันจะมีห้องคอมพิวเตอร์เราจะไม่ไปยุ่งแต่จะมีห้องพระราชทานคือห้อง ICT มีเครื่องไม้เครื่องมือครบหมดโดยคณะทีมงานของสวทช.น่ะไปช่วยนะคะช่วยในเรื่องของว่าอินเทอร์เน็ตไม่เร็วหรืออะไรก็แล้วแต่มีปัญหาก็จะเข้าไปช่วยทันทีนะคะนั้นยังสามารถใช้ห้องนี้แบบสมบูรณ์แบบนะคะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวเองก็ไปใช้ก็เลยกำหนดว่าชั่วโมงวิทยาศาสตร์เนี่ย
3ชั่วโมงต่อห้องต่อสัปดาห์ดิฉันใช้ไป1ชั่วโมงสำหรับใช้ ICT แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เหมือนกัน4ชั่วโมงก็ใช้ห้อง ICT เนี่ย1ชั่วโมงต่อห้องนะคะดังนั้นคนอื่นก็มาใช้ได้นะคะแต่เขาไม่ใช้กันนั้นก็ใช้แบบศึกษาด้วยตนเองก็หนักพอสมควรก็อายุปูนี้นะคะก็บางทีมันก็ไม่เข้าใจก็ไปถามคนนั้นคนนี้ก็เอามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนึกว่ามันครบหมดเครื่องมือครบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะใช้ห้อง ICT เนี่ย2 คน 2 คนต่อ1เครื่องเลยนะคะโต๊ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆดังนั้นเด็กจะแม้มีความแบบเก่งมากในเรื่องนี้เก่งกว่าตัวดิฉันเองซะอีกนะคะรูปแบบที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมก็คือรูปแบบของโครงงานในวิชาคณิตศาสตร์ของป.5เนี่ยจะมีอยู่18คนแล้วก็ในสอนในเวลาเรียนนะคะในสัปดาห์ละ1ชั่วโมงของแต่ละชั้นนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยมีนักเรียนอยู่16คนทั้งชั้นน่ะนะคะก็ง่ายใช่ไหมคะต่อการจัดกิจกรรมดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยคือนักเรียนออกแบบเองคิดเองด้วยวิชาที่ดิฉันก็บอกว่ามันจะเหนื่อยตอนปีแรกอย่างป.5เนี่ยวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยดิฉันจะเหนื่อยมากเหนื่อยมากในเรื่องของโครงงานคือมันจะต้องมีกระบวนการทำโครงงานให้เด็กเรียนรู้ซึ่งมันจะต้องยิงคำถามให้เด็กเกิดตะล่อมมาให้สู่ในเรื่องเนื้อหาให้ได้พอมาขึ้นป.5ปุ๊บเนี่ยเด็กชินแล้วค่ะในเรื่องของโครงงานคณิตศาสตร์ดิฉันก็เอาโปรแกรม GSP ก็ไม่ได้เก่งแล้วค่ะก็ไปเข้าไปรับการอบรมตั้ง2ครั้งก็พอได้พอรู้เรื่องก่อนที่ดิฉันจะสอนคณิตศาสตร์เนี่ยจะนำโปรแกรม เกมจาก GSP เนี่ยมากระตุ้นก่อนให้เด็กอยากรู้เด็กเขาจะชอบมากเล่นเกมเนี่ยมันมีหลากหลายมากที่จะให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นะคะพอเริ่มโครงการนี้ปุ๊บเราบอกว่านักเรียนอยากคิดอะไรอยากทำอะไรลองเขียนมาสิคะก็เขาก็แบ่งกลุ่มกันกลุ่มละ3คนป.5นี่จะได้อยู่6กลุ่ม3 6 18ป.6เนี่ยก็จะได้อยู่5กลุ่ม5 35และเหลือเศษอีกคนนึงก็ไปอยู่อีกกลุ่มนึงนะคะก็จะได้โครงงานที่หลากหลายมากโดยที่อาจารย์3ท่านนะคะก็คืออาจารย์ฉลองชัยอาจารย์จีรศักดิ์แล้วก็อาจารย์ธัญนัทเนี่ย3คนเนี่ยเขาก็จะไปสังเกตการว่าเด็กมีความกระตือรือร้นในการเรียนไหมหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในกิจกรรมนั้นเราก็จะให้เด็กเนี่ยคิดงานของเขาก่อนอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเด็กเขาจะชอบมากเรื่องเกมต่อท่อเกมอะไรที่มันสร้างสรรค์ให้เด็กเกิดความแนวคิดอ่ะเขาก็วาดออกมาหูเลิศเลยนะคะวาดออกมาด้วยไม่ใช้ ICT พอเขียนปุ๊บก็มาปรึกษาอาจารย์จีอาจารย์ฉลองชัยแล้วก็ไก่น้อย 3-4 คนแล้วขวัญด้วยไปช่วยใน 3-4 ท่านเนี่ยก็จะถามจะยิงคำถามว่าสนใจแล้วสามารถทำได้ไหมแล้วทำยังไงเนี่ยมันก็จะออกในรูปแบบของโครงงานเพราะเด็กฝึกมาแล้วตั้งแต่ป.4นะคะพอถึงป.6ป.5ป.6เนี่ยเด็กเข้าใจแล้วเรื่องของโครงงานเขาก็คิดของเขาเองคิดแล้วก็มาส่งให้เราเราก็จะไม่บอกเราก็จะใช้คำถามให้เกิดความคิดว่าเธอจะทำได้ไหมและเธอต้องทำอย่างไรเธอมีขั้นตอนอย่างไรเด็กเขาก็จะมานำเสนอด้วย PowerPoint เป็นขั้นตอนแล้วก็สร้างงานขึ้นมาท่านเชื่อไหมว่าเด็กป.5เนี่ยสามารถที่จะสร้างงานจากเกม GSP เนี่ยได้นะคะเช่นว่าเกมลูกเต๋าแล้วก็เกมที่สร้างสรรค์เขาสามารถที่จะเอาไอ้ Android เนี่ยมาสร้างเป็นคณิตโจทย์คณิตศาสตร์ที่จะให้เพื่อนได้เรียนแล้วก็เอามาต่อเป็นตัวการ์ตูน
แล้วก็ให้เพื่อนมาทำข้อสอบแล้วก็คิดว่าได้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่คิดและเกลียวนะคะเด็กทำได้อะแล้วลุงบอกโอ้ยังงงเลยว่าเด็กทำได้ยังไงสำหรับป.6เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจารย์จีรศักดิ์เนี่ยจุดประกายของน้องอนุบาลไปสอนน้องอนุบาลเรื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอนุบาลเด็กรุ่นพี่เขาก็ป.6เขาก็ไปดูเขาเกิดอยากได้เขาก็เขียนมาแล้วก็มาปรึกษาอาจารย์จีรศักดิ์เป็นขั้นตอนนะคะก็จะได้โครงงานแม้กระทั่งเราเนี่ยต้องพาเด็กเนี่ยมาเรียนในการประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะที่คณะวิทยาศาสตร์กับอาจารย์เลวัตอ่ะนะคะเราจะถึงขั้นนั้นเลยคือเด็กเขาสนใจอ่ะต้องพามาเพราะว่าเครื่องมือในเรื่องของการเชื่อมต่างๆในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของเราไม่มีเครื่องมือตรงนู้นเราจะมีแต่เครื่องมือ ICT นะเด็กก็อยากจะเรียนรู้เครื่องมือต้องมาถึงธรรมศาสตร์เลยค่ะนั่งรถไฟฟ้ามาหลายต่อมากก็เด็กก็พึงพอใจนะคะพอได้ผลชิ้นงานออกมาเนี่ยมันจะได้หลากหลายมากบางครั้งเนี่ยครูเองตัวดิฉันเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงขั้นที่ว่าเด็กสามารถที่จะสร้างขายพื้นที่ของประเทศนั้นๆด้วยเงินของประเทศบูนายด้วยเงินของอาเซียนน่ะนะคะแล้วเขาสร้างในเกมนั้นอ่ะแล้วก็ทอยลูกเต๋าแล้วว่าจะต้องไปซื้อที่ดินของประเทศนั้นประเทศนี้นะคะนี่เป็นรูปแบบของโครงงานเลยเต็มรูปแบบเลยพอพระองค์ท่านเสด็จที่โรงเรียนชัยพิทยาพัฒน์เนี่ยนะคะเด็กทุกกลุ่มนะคะนำเสนอมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาพลาดที่เขาเสียใจนะคะก็คือเรื่องของเศษส่วนเด็กกลุ่มนั้นทำแบ่งเค้กออกเป็น8ส่วนปรากฏว่าเค้กเนี่ยเขาตัดแล้วมันตัดออกมาเป็นโฟมนะคะเขาตัดไม่เก่งในขณะที่ว่าเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาเราพอมาถึงวันที่จะถวายรายงานปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าอาจารย์เค้กที่หนูทำเนี่ยที่กลุ่มของหนูทำเนี่ยมันรู้สึกว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยมันได้เศษส่วนจริงแต่ว่าเอามาใส่ในอุปกรณ์อ่ะมันตัดไม่ได้ได้8ส่วนเนี่ยตัดไม่ได้เพราะว่ามันเบี้ยวแล้วมันก็เลยได้ขนาดใหญ่ขนาดเล็กไม่เท่ากันอันนี้คือสิ่งที่มีปัญหาว่าพอดีก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถวายรายงานเฉพาะปากเปล่าก็แล้วกันนะแล้วหนูไม่ต้องเอาไอ้เนี่ยมาบอกก็สามารถถวายรายงานได้ว่ามันมีปัญหาตรงจุดนี้นะว่าหนูไม่สามารถที่จะตัดเค้กออกมาให้ได้8ส่วนเท่าๆกันในเรื่องของเศษส่วนนะคะคือจะได้งานที่เป็นหลากหลายไม่ซ้ำกันเลยแต่สิ่งที่มีปัญหาที่สุดก็คือเด็กเก่งเนี่ยนะคะถ้าท่านสอนเด็กเก่งเนี่ยจะมีปัญหาที่ว่าฉันก็รู้เธอก็รู้ก็คือแย่งกันที่จะเอาชิ้นงานของตัวเองเนี่ยมานำเสนอให้กลุ่มทำและเปลี่ยนอยู่นั่นแหละนะคะเปลี่ยนงานของตัวเองอ่ะนะคะอันนี้จะเจอในเด็กที่ว่าในที่เขามีความคิดเองเราก็ต้องตะล่อมบอกว่าอันไหนที่ดีสุดลองช่วยกันคนอื่นประเมินสิว่างานของคนไหนเนี่ยมันเหมาะที่จะออกมาเป็นรูปแบบโครงงานได้นั่นแหละถึงจะโอเคค่ะท่านใดมีเรื่องอะไรสงสัยไหมคะก็มีเรื่องเล่าแค่นี้ค่ะครับอยากให้อาจารย์อาจจะเกิดนิดนึงแต่ผมก็คิดว่าคนทางบ้านน่าจะถามคำถามนี้อยู่ช่วงที่เอาวิธีการหรือรูปแบบไปใช้กับนักเรียนเนี่ยแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างในขณะที่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเราปล่อยเขาเรียนรู้เองนั่นเองนะครับเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นมันน่าจะมีอะไรบ้างเผื่อคนที่สนใจจะได้นำไปใช้บ้างปัญหานี้ก็คือเรียนรู้เองก็คือเด็กต้องมีกระบวนการกลุ่มอะค่ะกระบวนการกลุ่มไม่ค่อยดีเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามีเครื่องมือหมดคุณคิดดูนะคะโน้ตบุ๊ก2คนต่อ1เครื่องเลยสามารถที่จะทำอะไรได้อินเทอร์เน็ตเร็วมากไม่มีปัญหาในสิ่งในการใช้ ICT แต่จะมีปัญหาในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะเราต้องหามติให้ได้ว่า
จะเอาของงานของคนไหนออกมาชิ้นงานของใครแล้วพอทำได้ไหมทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนมากเปลี่ยนบ่อยมากนี่คือตัวปัญหาค่ะอย่างอื่นไม่มีการทำงานร่วมกันมติใช่ใช่ค่ะมตินี่ค่ะสำคัญที่สุดที่ว่าทำไมเด็กมีเครื่องมือพร้อมเด็กความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ว่ามันจะมีจุดนี้แหละคือจุดที่มีปัญหาแล้วหลังเมื่อเรียนรู้แล้วนะผลสมฤทธิ์การเรียนในเนื้อหาเนี่ยเขาได้ตามเกณฑ์ไหมครับตามเกณฑ์ค่ะผลสมฤทธิ์ที่เราก็ใช้ข้อแบบทดสอบมาตรฐานเหมือนข้อเดียวกันแบบเดียวกันกับทุกท่านที่นำเสนอค่ะใช้ข้อสอบอันเดียวกันใช้แบบว่าตรงเป๊ะๆ เลยตามที่เรานำเสนอนะคะผลสุดท้ายแต่ความผลสัมฤทธิ์มันก็เท่ากันมันเพิ่มขึ้นแล้วตัว ICT ที่เด็กเลือกเนี่ยมันหลากหลายหรือมันแปลกไปจากปกติมีมากไหมครับมีมากเราเปิดโอกาสให้เด็กเลือกเองแล้วถ้าเด็กไปเลือกในสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่รู้เราแก้ไขปัญหายังไงก็ต้องไปถามผู้รู้อย่างดิฉันเนี่ยไม่ใช่เก่งใน ICT นะคะดิฉันศึกษาแล้วก็ไปถามอาจารย์จีรศักดิ์กับอาจารย์เรวัตเนี่ยนะคะที่ว่าใกล้ที่สุดแล้วก็ถามไก่น้อยเนี่ยค่ะธัญนาถเนี่ยเร็วที่สุดเลยบอกว่าเนี่ยมาช่วยตรงนี้หน่อยนะทำไม่เป็นเด็กเขาคิดสร้างงานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมาช่วยป้าหน่อยนะเขาก็มานะคะแสดงว่าต้องมีเราต้องครูต้องใฝ่รู้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่รู้ต้องไปถามคนอื่นให้มาแนะนำให้มาสอนแต่ว่าเราจะต้องเตรียมผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้ไปรองรับด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยมันก็ต้องหาง่ายหน่อยเราต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนนั้นคนนี้ค่ะเราต้องถามแล้วบอกว่าฉันรู้หมดนี่ไม่ใช่บุญเมฆค่ะบุญเมฆนี่จะไม่รู้หมดจะไปขอความร่วมมือจากคนนั้นคนนี้ไปขอเขาบอกว่าเนี่ยป้าไม่รู้เรื่องเลยนะป้าไม่เข้าใจอ่ะไปสอนให้หน่อยสินะคะทุกคนกระตือรือร้นถ้าเราบอกอย่างนี้นะคะอีกคำถามหนึ่งนะครับค่ะการที่เราให้เด็กเรียนรู้เองเนี่ยความรู้สึกของเด็กที่มีต่อเราในเรื่องของความสำคัญเนี่ยการให้ความรู้เขาด้อยไปไหมครับว่าเขาเรียนรู้เองได้เอาก็เราก็ทำไมลามาถามครูไม่รู้เดี๋ยวครูไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วมาบอกนะแล้วเด็กเขาจะชอบเราอะค่ะกลายเป็นชอบไปค่ะไปชอบเหมือนเพื่อนกันเลยอะคือถึงเราจะแก่ปุ๊บนี้เขาก็เรียกว่าครูเหมือนกันครับค่ะเราไม่มีอะไรที่มาวัยไม่แตกต่างกันเพราะเราก็ไม่ค่อยเก่งครับค่ะโอเคนะฮะทีนี้ในห้องมีคำถามสักหนึ่งคำถามไหมครับทางบ้านอาจจะมีอะไรถามได้เลยค่ะแต่ว่าคงถามไม่ได้นะฮะทางบ้านแต่ในห้องมีสักหนึ่งคำถามไหมครับครับเชิญถามกันเองก็ได้เชิญค่ะไม่เชิงคำถามนะครับพอดีก่อนที่จะมาสัมมนาในครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาอบรมกับอาจารย์นะครับคุณเมฆนะครับผมได้นำแนวคิดที่บอกว่าโยนคำถามให้เด็กเนี่ยลองเอาไปทดลองใช้ดูหนึ่งประโยคนะครับคือเรื่องของว่านักเรียนป.5นะครับบอกว่านักเรียนทำไงไข่ไก่ตกตึกชั้น3เนี่ยจะไม่แตกโยนคำถามให้แค่นี้ครับตามแนวคิดของอาจารย์บุญเมฆที่ได้คุยกันในครั้งนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเด็กก็เรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เขาแค่ว่าเขาต้องการอะไรที่จะใช้นะครับอย่างเช่นต้องการไข่ต้องการวัสดุอุปกรณ์ใดครูเป็นคนหาให้ใช่ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ได้นำไปทดลองสอนแล้วก็เด็กก็ทำการทดลองอันดับแรกก็คือออกแบบก่อนแล้วก็ทิ้งระยะเวลาส่วนหนึ่งให้เขาไปหาวิธีการนะครับก็มีบางเด็กบางกลุ่มก็ไปเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตไปเข้า YouTube ไปอะไรบางส่วนก็ไม่นะทีนี้ที่ไปเซิร์ชนี่ไม่ได้ไปเซิร์ชดูไข่ดูว่ายานอวกาศตกลงมายังไงเท่าที่ติดตามไปเห็นนะก็คือว่ายานอวกาศตกลงมายังไงเขาโดดร่มยังไงตกคนโดดลงมาแล้วไม่ตายอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าเด็กเอามาออกแบบการทดลองของเขาเองนะครับพอดีผมมีคลิปวิดีโออยู่เป็นโทรศัพท์
ถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะไลฟ์มาให้ครับขอบคุณครับของเด็กใช่ไหมเด็กใช่ๆครับของเด็กครับตั้งแต่เขาคิดเองนะครับเรื่องการออกแบบแล้วก็มาทดลองแล้วก็ปรับรูปแบบของเขาเองจนสุดท้ายจะมาออกแบบใครครับครับคือจะให้มันตกยังไงไม่แตกฮะก็ดังนั้นก็ไม่ใจเย็นพอตอนที่ไปอยู่ยานอากาศเด็กพวกนี้ก็คงจะโดนตู่ไปแล้วครับก็จะประมาณนั้นครับการใช้คำถามกับเด็กเนี่ยต้องระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือให้เขาคิดเยอะๆแต่ถ้าเรามาใจร้อนแล้วก็ถามแล้วก็ตอบเองตอบเองแล้วก็หรือว่าเว้นคำถามให้เด็กตอบอย่างเงี้ยอนุอะไรให้เด็กตอบอนุกาชาติอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะคือมันจะต้องมีคำถามที่มันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น่ะค่ะแนวคิดของเด็กเนี่ยบางทีเราก็คาดไม่ถึงอย่างเช่นที่ว่าเด็กสร้างผลงานคณิตศาสตร์ออกมาโดยที่บอกว่าซื้อที่ดินขายที่ดินของประเทศนั้นๆเท่าไหร่เนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเขาเขียนน่ะเขาไปสร้างโปรแกรมมาแล้วมาต่อกันเนี่ยแบบเราคาดไม่ถึงอ่ะไม่คิดว่ามันแค่ไปค้นมาแล้วก็เอามาพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วก็เอามาต่อกันได้เรื่องได้ราวอ่ะว่าอันนี้ที่ดินของประเทศนี้มันมีที่ราบสูงมันเป็นในเมืองมันจะต้องมีขนาดเท่าไหร่คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่เป็นเงินของประเทศญี่ปุ่นเท่าไหร่ของจีนเท่าไหร่อันเนี้ยเปรียบเทียบเงินของวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างดีทีเดียวคือมันแตกออกไปอะค่ะมันอยู่ที่คำถามของเราด้วยถ้าคำถามของเราดีมันก็จะไปได้ไกลค่ะโอเคนะฮะผมก็ใครโอกาสนี้สรุปคงมีคำถามมากมายนะฮะทั้งผู้ฟังที่อยู่ในห้องแล้วก็ผู้ที่ติดตามการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านคำถามเหล่านี้คงจะนำไปสู่การพัฒนาในเรื่องนี้อย่างมากมายทีเดียวนะครับก็สรุปว่าการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเนี่ยโดยประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมนะสามารถที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์พัฒนาความคิดวิจารณญาณแล้วก็ผลสัมฤทธิ์การเรียนได้พร้อมๆกันได้แต่ต้องผ่านการออกแบบอย่างรอบคอบถี่ถ้วนนะครับ